Ladies and gentlemen, welcome back to Mets Muay Thai! Time for our second fight tonight, Thailand taking on France. Ladies and gentlemen, introducing first your French warrior tonight, 30 years of age and representing Kai Sansu Academy. This is Jeffrey Lazaro! Ladies and gentlemen, introducing a French warrior fighting out of the blue corner, 30 years of age, training at Kai Sansu Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Jeffrey Lazaro. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Chiang Mai province, 18 years of age, training at Saw San Tong Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Patet Sut Bui Foreman! Your young Thai warrior, all the way from Chiang Mai province, Thailand, Patet Sut Bui Foreman! เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับความมันระดับโลกมาติดตามรับชมกันต่อทางช่องสปริง26และทางออนไลน์ของแม็กมวยไทยครับและนี่คือคู่ที่2ของรายการครับนักชกไทยปะทะกับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสด้านมุมน้ำเงินครับเจฟฟี่ลาซาโลครับจากฝรั่งเศสในวัย30ปีส่วนสูง170เซนติเมตรครับฝากผลงานไว้ใน3ฟอร์มหลังนั้นยังควานหาชัยชนะไม่เจอนะครับจากค่ายแสนสุขยิมครับโดยคุณเหมือนคิดแสนสุขวันนี้เปลี่ยนที่ซ้อมใหม่ครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแสนสุขยิมครับเอาละครับแต่ว่าคู่ต่อกรของเขาครับเป็นเด็กวัย18ปีจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เผด็จศึกปุ๋ยโฟแมนหรือว่านายอัธชัยบุญมารถถังจากเวียงพิงครับส่วนสูง176ซมนี่ก็เป็นอีก1คนครับที่3ฟอร์มหลังนั้นยังแจ้งเกิดไม่ได้ต้องมี1คนนะครับที่จะแจ้งเกิดในวันนี้แต่จะเป็นใครล่ะครับทางด้านเผด็จศึกนั้นมาจากค่ายมวยสแสงทองครับนักชกจากเชียงใหม่ในมุมแดงกับนักชกจากฝรั่งเศสในมุมน้ำเงินครับได้ลอยกว่านะครับทางด้านเผด็จศึกแต่ว่าความหนานั้นเป็นรองเจ้านักชกจากฝรั่งเศสครับเจฟฟี่ลาซาโลที่มุมน้ำเงินครับวันนี้เจฟฟี่ลาซาโลมีทางด้านคุณสมบัติแซ่อ้วงครับมาทำหน้าที่ถอดมงคลที่มุมครับหน้าค่ายมวยสสมบัติส่วนมุมแดงครับคุณไพรวันอิสานแท็กเตอร์ครับมาบัญชาเกมที่มุมที่ไปถอดมงคลให้กับทางด้านเจ้าเผด็จศึกนะครับคุณไพรวันวรรณสุทธาครับหรือว่าคุณไพรวันอีสานแทรคเตอร์กรรมการสนธยาไพรอนันต์เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับนะครับพร้อมกันเลยครับซ้ายกับขวาอีกคู่นะครับเดี๋ยวฟื้นลาซาโลเก่งหมัดซ้ายแน่นะครับเข้าไปหาขยับโยกครับหาจังหวะปลายมาโอ้จะรับแข้งขวาก่อนพยายามจะตัดมาด้วยซ้ายครับทางด้านเจฟฟี่เข้ามาวางในแข้งขวาครับเผด็จศึกนี่ครับของหนักของแรงครับเจฟฟี่ลาซาโลครับมาเป็นอีกหนึ่งคู่ครับซ้ายกับขวาฟันซ้ายเวียงเข้ามาเผด็จศึกพยายามจะสาวคืนครับนี่ครับประเภทน้ำหอมมรณะครับเจฟฟี่ลาซาโลซ้ายหัวมันจับมาที่สุดเลยครับเอาละครับหักทายไปก่อนคู่ต้นจัดจริงๆครับเอาละครับเผด็จศึกไปรีรอไม่ได้นะครับเจฟฟี่สวนด้วยแข้งครับทิ้งด้วยหมัดซ้ายพยายามนอนจับจังหวะเล่นงานฐานล่างพุ่งเข้ามาเสียบด้วยขวากันทางด้านเผด็จศึกนี่ครับอยู่นอกเห็นแต่ไม่เป็นผลดีครับทางด้านเผด็จศึกหันมาสู้วงในทันทีนะครับหวังเตะยัดครับตัวไปอัดลำตัวเลยครับทางด้านเผด็จศึกเจมี่งาเล่นงานฐานล่างดึงจังหวะเอาไว้กับจังหวะคืนของทางด้านเผด็จศึกนั้นไม่ทันครับนะครับโยกเข้าไปหาทางนี้ครับเผด็จศึกจับไหนมาเด้งตีเข้าซ้ายครับเจมี่พยายามอ่านครับหลวงลำตัวคืนทันทีเหมือนกันคุณจะไปมั่นอกมั่นใจแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับท่านผู้เล่นศึก
เปิดช่วงลำตัวให้เจ้าเจฟฟี่นั้นเลือกออกครับทิ้งมาซ้ายโดนหนาวนึกว่าจะทิ้งลำตัวครับสวนเลยครับอาร์ตกระโดดในมาทันทีครับประเดชสิทธิ์ตีด้วยซ้ายเริ่มจะหัวร้อนมากขึ้นแล้วครับพี่น้อยครับนี่ครับเตะรับมา 2-3 ชุดครับขาจะมาเปลี่ยนไม่ได้ขึ้นเหมือนกันประเดชสิทธิ์เดินหน้าต่อครับนะครับขาทำไวครับเจฟฟี่ยกมาทิ้งด้วยมาซ้ายเน้นเอาจะเจอเสียบสวนเข้ามาโอ้มีแกว่งเหมือนกันกันตาเจฟฟี่นี่ครับออกอาการกระเด็นกระดอนครับโดนเหลี่ยมเสียบเข้าไปจากทางด้านพระเดชศึกทางซ้ายสั่งโดนครับดูกันยาวๆเหมือนแบบนี้ครับอ่ะแล้วเดินหน้าต่อเลยทางด้านพระเดชศึกครับทำลายแพ้พระเดชศึกงานเสียบด้วยขวาเจฟฟี่ตีคืนเข้ามาเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายแล้วมัดโบนเอาไว้ไม่ทันครับทางพระเดชศึกยังคืนไม่ได้ต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับแม่ผู้เข้าขามาเจฟฟี่พยายามบวกมันครับครับขวายาวนัดเลยครับอาศัยช่วงชกเลยครับตระหนักประเดศึกประเภทแข้งขวาท่านทรงประเดศึกออกมาแต่ละทีนี่กระเด็นกระดอนเหมือนกันครับเจฟฟี่แข้งขวาเติมเข้ามาอีกทำไว้เตะยับลำตัวเอาละครับไม่ฟังเหมือนกันครับตระเจฟฟี่โดนเข้าไป2ดอก3ดอกนี่มีถอยกรูดเหมือนกันรับไปไม่บังแบบนี้นี่อนาคตไม่สดใสแน่นอนอย่าไปมั่นใจแต่ไปยืนเล่นแค่แบบนั้นครับครับเดี๋ยวสึกวางแข้งพยายามจะเดินจี้บ้างเลยครับหน้าต้นยกให้พี่เขาครับปลายยกจะมาทวงคืนครับนะครับในช่วงท้ายเกมแยกออกมาอีกครั้งโดยกรรมการสนธยาพยายามเดินหน้าวางแข้งแม่พยายามจะทุบลงตัวอีกครั้งครับเดี๋ยวสึกขวานายขวางเอาไว้แต่หมดยกซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับการครับไทยกับฝรั่งเศสนี่คือเจฟฟี่ลาซาโลจากฝรั่งเศสครับสังกัดค่ายมวยค่ายแสนสุขยิมกับนักชกไทยครับพันเด็ดศึกหรือโฟร์แมนครับเปิดฉากมาเล่นงานด้วยของหนักก่อนเลยครับประเคนทั้งหมัดทั้งแข้งครับเจฟฟี่ซ้ายทั้งแถบครับนี่ครับทิ้งซ้ายเข้ามาครับพยายามจะยัดแหวกกาดแต่ว่าในช่วงท้ายเกมนั้นพันเด็ดศึกก็มีจังหวะเสียบและวางแข้งครับแทงขวาเมื่อสักครู่นี้ถึงกับหมุนเหมือนกันครับเจ้าเจฟฟี่นะครับยกที่2ตามต่อครับความมันระดับโลกบนเวทีครับมาชมกันเลยครับเปิดฉากมาเจฟฟี่เก่งมาซ้ายนั่นพยายามเดินเข้าหาแข่งซ้ายเปิดทางเข้าไปก่อนพยายามจะตบลำตัวครับถึงงัดด้วยศอกซ้ายมาโอ้ยนี่ครับกระโดดฟันเลยครับน่าเตี้ยกว่าแต่ฟันถึงครับนะครับเลือกเลยครับนะเจฟฟี่เปิดฉากจนได้ดีครับนะเจฟฟี่ยกนี้เปิดฉากมามีหมัดคอยทักทายคอยกดไปเรื่อยครับพยายามจะกระชับพื้นที่ครับทางด้านบริสุทธิ์ซ้ายยาวของเจฟฟี่ดักเอาไว้บริสุทธิ์ตีเลือกแล้วก็มาแล้วก็วงนายตีด้วยซ้ายก่อนครับทางด้านบริสุทธิ์กดมาตีลูกนี้ทำได้ดีครับทางด้านบริสุทธิ์วงนายเข้าสู่เกมได้นะครับวางแข้งขวาอีกครั้งครับเลือกเดินหน้าต่อครับวางแข้งครับทางด้านบริสุทธิ์หมัด1 2ของเจฟฟี่โอ้โหดูครับฉาบฉวยครับไม่ยอมตกเป็นเป้านิ่งแต่โดนแข้งคืนเข้ามานี่ครับออกขากับพี่เล็กครับตอกมาก็ยังเหนียวเข้าไปเลยยังไม่แตกครับโอ้โหเห็นทางหน้าพาเดชสุดผ่อนเกมนั้นเจฟฟี่แกออกนะครับหลักกันครับนี่ครับพร้อมรอจับจังหวะพาเดชสุดออกนำมาก่อนครับวางด้วยแข้งขวาเจฟฟี่รออยู่นะครับนี่ครับขวายาวโยกล้อมตัวมา
เจฟฟี่เป็นเดินถึงตัวครับชวนทางด้านตอนนี้เลยครับแต่ว่าหาเสียมาขวาขวาทีซ้ายทีครับพันธุ์ศึกแต่ว่าทางด้านเจฟฟี่ก็มีจังหวะซอยเข่าซ้ายนะครับเมื่อสักครู่นี้เอาละครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่ท้องใครจะแข็งกว่ากันครับดูว่าใครเล็กกว่าทำมามากกว่ากันหลวงหลงในไปเลยครับลำตัวเห็นที่พึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ทางด้านเจฟฟี่ต่อยเอาละครับต่อยเข้ามาแต่ยังคงเกรงหน้าท้องอยู่ครับยังทนได้ครับเดินไม่สนใจเลยก็ได้ไปเลยสิตีด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายพยายามจะกระชากมาพันธุ์ศึกตีเบาๆเอาละครับโอ้ยาแผ่วยาผ่อนนะครับทางด้านพันธุ์ศึกครับยิ่งโดนยิ่งเดินก็พันธุ์ศึกโดนเขาหลังก็เฉยครับเดินเข้าไปใช้ความหนุ่มความแรงเป็นประโยชน์ครับวงในมาเพชรเจฟฟี่ก็หันจะมาเสียบได้เหมือนกันโอ้นี่นะครับยาออกมาปักหลักหมอนเบาแข้งกับหมัดครับนะครับทางด้านพันธุ์ศึกเดินหน้าวางแข้งขวาเจฟฟี่ดึงจังหวะเอาไว้แล้วคว้านายครับพันธุ์ศึกพยายามจะชกแต่ว่าไม่ตีครับกลับไม่ได้ครับตีไม่ได้พันธุ์ศึกเดินต่อครับโอ้ยลูกนี้เตะหมุนนะครับลูกนี้พันธุ์ศึกแข้งขวามานี่แหละครับท้องใครแข็งแรงใครดีครับขยับเข้ามาวางแข้งเจฟฟี่วันนี้มาด้วยความมุ่งมั่นเลยครับโยกเอาไว้พันธุ์ศึกขยับวางแข้งเอาดึงจังหวะเอาไว้ครับเจฟฟี่ทิ้งหมัดซ้ายอีกแล้วครับโอ้ซ้ายนั้นเข้าเป้าเกือบทุกดอกครับท่านเจฟฟี่ลาซาโลพันธุ์ศึกต้องรีบคว้าในครับแล้วหมดจบที่2พักกันเดี๋ยวเดียวแม็กซ์โอ้โหท่านผู้ชมครับสะเทือนจริงๆครับคู่ที่2ของรายการครับมันเลยครับเกมการชกระหว่างเจฟฟี่ลาซาโลจากฝรั่งเศสครับเมื่อสักครู่นี้กับพันเด็ดศึกปุ๋ยโฟร์แมนนักชกตัวแทนจากประเทศไทยครับดูภาพช้าครับน่ากระโดดฟันมาก่อนครับศอกซ้ายของทางด้านเจฟฟี่แล้วเตะซ้ายยัดลำตัวหลังจากนั้นเนี่ยพอโดนปุ๊บทางด้านเจ้าพันเด็ดศึกเนี่ยเหมือนหัวร้อนเลยครับต้องรีบครับผู้ตะแกรงท้องรอเลยครับพี่น้อยครับดูครับเมื่อเจฟฟี่กระทุบลำตัวนี่หลายต่อหลายทียังทนได้ครับโอ้ดูแกอับมาครับแต่ว่ามีจังหวะสวนเหมือนกันครับทางด้านพันธุ์ศึกเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องมีหนึ่งคนที่จะแจ้งเกิดแต่จะเป็นใครครับเจฟฟี่ลาซาโลมุมน้ำเงินหรือพันเด็ดศึกปุ๋ยโฟร์แมนจากอมก๋อยเชียงใหม่กันแน่3นาทีตัดสินครับมาจังหวะครับเปิดฉากมาแข้งขวาทำงานก่อนทางด้านพันเด็ดศึกหัวเข้าไปเต็มๆครับมาอีกแล้วครับหมัดซ้ายลุ้นตัวของทางด้านเจฟฟี่โอ้ท้าดวลชวนแรกเลยครับโดนตัวต่อเท่าไหร่ก็เถอะครับเพชรเจฟฟี่ฮึดแต่ขวาเตะขวาตอนนี้จับในจับในมาพาเขาเยอะเต้นตีเขาซ้ายเอาละครับพยายามจะมัดเองนะครับท่านพันเด็ดศึกกรรมการเตือนเลยครับว่าเป็นการหักเอวครับนี่เราเป็นลูกนัดหลังครับหัวมาอาหัวมาเตะเสียบจับในมาหาจังหวะเดียวก็ไปอาเจฟฟี่ตอนนี้ต้องวนออกมาก่อนนะครับตรงไม่ได้ไม่ยอมอยู่ตกเป็นเป้านิ่งเลยครับท่านเจฟฟี่เอาละครับชนได้แล้วครับกรรมการสุริยาภรณ์นั้นต้องเรียกเจฟฟี่มาเตือนแล้วครับโอ้ตั้งรับจับทางเยอะไปนิดครับนี่ครับหาจังหวะโต้นานเกินไปครับท่านเจฟฟี่โดนกรรมการเรียกมาอบรมเล็กน้อยจับนายมาพอดีเสร็จจังหวะได้ครับเจฟฟี่ก็สู้เขานะครับเดี๋ยวดูว่าการโดนเตือนนั้นจะส่งผลหรือไม่โอ้โหเตะกระเด็นครับจังหวะนั้นจะออกซ้ายครับนะครับเดี๋ยวเสร็จยังเดินหน้าต่อเจฟฟี่หมุนออกมาเดี๋ยวสุดวางแค่ขวาขวาผ่านเติมไปเรื่อยๆเสร็จเก็บติ๊กขู่ลูกนี้กระเด็นกระดอนครับเจ็บไปเจ็บซ้ายมาเจ็บขามาขีดตีเขาเด้งได้ดีทางด้านพันเดชศึกมวลบรรยากาศครับที่นะครับพันเดชศึกแกก็ใช้จังหวะการชิงออกแข้งครับไปขวายัดลำตัวเจฟฟี่เดี๋ยวจะเปิดอยู่กับเด็กจะบวกแล้วนะครับแต่ว่าพันเดชศึกกระแทงแล้วขาครับทำให้คืนไม่ได้ครับชุดนี้เก็บไม่ได้ดีครับเจฟฟี่ก็ยังอ้าวบวกขาครับมีหมัดมีต่อโต้ขึ้นมาเจฟฟี่ตีได้ไหมยังตีไม่ได้ครับครับแยกออกมาอีกครั้งครับเดซึกยังไม่ฝ่ายเดินหน้าทิ้งด้วยหมัดซ้ายดักไว้ครับเจฟฟี่เสียด้วยซ้ายตามเดซึกวิ่งกระแทกขวาครับจิ้มลำตัวเข้ามาอีกครั้งครับชนะเจฟฟี่ยังไม่ท้อครับกระทุ้งมาแต่ละทีนี่โอ้โหเรียกว่าเสียวไส้แข็งครับเสียไม่ดีเดซึกจับในได้โอ้โหเรียกว่าแข็งกระจายครับวงในของเดซึกโอ้ตั้งรับจับทางแบบนี้ไม่ดีเลยครับหายใจไม่ทันครับท่านเจฟฟี่
โอ้มาครับกรรมการเตือนอีกครั้งครับดิสิตโดนดักทีเอาไว้เจฟฟี่นี่ครับเริ่มจับทางได้กันนานดิสิตตีด้วยขวาตีด้วยขวามาเป็นชุดเลยครับนี่นะครับเล่นเกมต่อเนื่องกับดิสิตเถียงหน้าเจฟฟี่ดูว่าเกมไปทนเหนื่อยลงไปนิดนึงเสียบไหนได้หมุนมาเสียบขวาโอ้จังหวะจักรวันจ่าครับเหลือมองเวลาครับเจฟฟี่พักเดือดสุดไม่สนลุยต่อครับมีหน้าที่เดินครับไม่เดินธรรมดาแกวิ่งเข้าใส่ครับวิ่งควบหาทันทีครับเอาครับบวกมาทันทีเจฟฟี่พักเดือดไม่สนใจครับคอยติดเกมออนไลน์ให้ทางด้านเจฟฟี่อาวุธได้ถนัดเอาละครับท่านผู้ชมครับและครบ3ยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในคู่ที่2ของรายการแมตช์มวยไทยในวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมเจฟฟี่ลาซาโร่ครับจากฝรั่งเศสครับนักชกในมุมน้ำเงินรุ่นพี่ในวัย30ปีกับพเด็จศึกปุ๋ยโฟร์แมนครับโอ้วันนี้ทำหน้าที่มาได้ดีตลอดครับแต่ว่ายกสุดท้ายครับนี่นะครับเรื่องความสดครับพเด็จศึกแกไม่แผ่วครับยิ่งเดินและยิ่งทำได้ครับโดยเฉพาะนี่ครับจังหวะวางแข้งครับชิงจังหวะปังเข้าไปครับเตะขวาแลกกับหมัดครับนะครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรจะแจ้งเกิดได้ไหมไปลุ้นกันครับ Before we go to the scorecard let's check outOur excitement thermometer. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Bonus for red corner, blue corner no bonus. Max Muay Thai Facebook page. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner. Red corner, Padet Suk Boy Foreman. Coming up next, Thailand takes on Mexico here.And Max Muay Thai!